ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดปรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองความพรรณนาในโครงนิราชนรินทร์ตอนนี้บ่งบอกให้รู้ว่าพระราชภาระอันหนักยิ่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นลุล่วงแล้วทั้งในส่วนที่เป็นถาวรวัตถุสถานและความมั่นคงทางจิตใจของอาณาประชาราษฎร์พระมหาปราสาทพระราชนิเวศมณีสถานพร้อมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอารามในพระบรมมหาราชวังล้วนวิจิตรงดงามเป็นประหนึ่งหลักแผ่นดินใหม่ให้ราษฎรได้ยึดมั่นโดยเฉพาะศูนย์รวมทางจิตใจของบ้านเมืองคือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทรงพระราชศรัทธาให้สร้างเครื่องทรงฤดูฝนและฤดูร้อนถวาย
ส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างถวายในภายหลังเกิดเป็นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครบทั้ง3ฤดูเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าสืบมานอกจากนั้นโปรดให้ปฏิสังขรณ์พระอารามมากมายธนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์และสังคายนาพระไตรปิฎกอันเป็นหลักให้เกิดการสืบต่อพระพุทธศาสนาและเป็นหลักกำกับจิตใจและศีลธรรมจรรยาของประชาชนประกอบกับพระอัจฉริยภาพในด้านการปกครองโปรดให้รื้อฟื้นราชประเพณีอันดีงามแห่งราชสำนักอย่างครบถ้วนเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองจนถึงโปรดให้รวบรวมตรวจชำระกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆคือกฎหมายตรา3ดวงและตราไว้เป็นหลักแห่งการบริหารราชการแผ่นดินให้ร่มเย็นและมั่นคงสืบมาที่สำคัญยิ่งด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์นักรบทรงนำทัพต่อสู้ต้านศึกปกป้องพระราชอาณาเขตและประชาชนมาตลอด27ปีแห่งการครองราชด้วยทรงเป็นนักยุทธศาสตร์เป็นผลให้สยามประเทศและพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปกว้างกว่าสมัยใดทรงส่งเสริมสัมพันธภาพทางการค้ากับประเทศต่างๆเช่นจีนโปรตุเกสเพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นตลอดช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกิจทรงงานหนักทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนแม้ในยามทรงพระชราก็ยังทรงพระราชอุตสาหะเสด็จออกให้ข้าราชการเฝ้าที่ชาลาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยข้างตะวันตกทุกวันจวบจนถึงวันพฤหัสบดีเดือน9แรม13ค่ำตรงกับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุได้72พรรษาเศษทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรีทรงสร้างทรงปกป้องรักษาอิสรภาพให้สยามแผ่นดินได้รุ่งเรืองสืบทอดต่อเนื่องเป็นแผ่นดินของลูกหลานไทยตราบจนทุกวันนี้